สวัสดีครับนักศึกษากลับมาสู่บทที่3นะครับในวิชา Optical Fiber Communication หรือว่า Optical Communication นะครับนะบทนี้น่าจะเป็นบทที่สำคัญเกือบจะที่สุดนะครับนะเอาเป็นว่าลองที่สุดแล้วกันนะครับเป็นบทที่จะพาให้นักศึกษาเข้าใจพฤติกรรมของสายไฟเบอร์ออปติกนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะนำไปสู่ว่าการใช้งานนะครับจะต้องระวังเขายังไงมีการคำนวณยังไงนะครับนะเริ่มเลยแล้วกันนะครับบทที่3ว่าด้วยเรื่อง Signal Degradation in Optical Fiber นะครับคำว่า degradation เนี่ย degrade แปลว่าเกรดคือคุณภาพนะครับดีเกรดลดคุณภาพลงไปนะครับสัญญาณมันด้อยคุณภาพลงไปในสายไฟเบอร์ออปติกนะครับนะคำว่ามันด้อยคุณภาพหรือว่ามันแย่ลงไปเนี่ยจริงๆมันเป็นปรัชญาเป็นฟิโลโซฟีนะครับคืออะไรก็ตามเนี่ยอยู่ๆไปไม่ค่อยมีดีขึ้นนะมีแต่จะแย่ลงนะครับจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อมีใครไปยุ่งกับมันไปทำอะไรกับมันนะครับถ้าเราปล่อยแสงเดินทางไปในสายไฟเบอร์ออปติกถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันนะครับนะมีแต่จะแย่ลงทั้งนั้นนะเหมือนคนเราเนี่ยอยู่ไปอันนี้ก็เป็นความจริงนะครับถ้าไม่ไปเดินผ่านเกาหลีอย่างเงี้ยไม่มีทางที่จะดูดีขึ้นนะครับนะก็มีแต่แย่ลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าไปเดินผ่านเกาหลีนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะเอาแหละนะครับคนเราอาจจะมีการด้อยคุณภาพลงไปเยอะแยะหลายเรื่องหลายราวนะครับตาไม่ดีหูไม่ดีฟันโยกฟันคอนหน้าตาเหี่ยวย่นอะไรนี่มีหลายมิติมีหลายเรื่องแต่แสงที่เดินทางในสายไฟเบอร์ออปติกโชคดีมีอยู่2เรื่องนะครับนะหนึ่งก็คือ signal attenuation นะครับแสงมันเกิดการลดทอนนะครับนะจะเรียกว่า attenuation หรือเรียกว่า loss ก็ได้การสูญเสียก็ได้เรื่องเดียวกันนะมันสูญเสียพลังงานนะครับก็ทำให้ขนาดของสัญญาณเนี่ยนะครับมันลดลงไปนะความสูงสัญญาณมันลดลงไปนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติในโทรคมนาคมนะครับปล่อยสัญญาณเดินทางไปไม่มีทางจะดีขึ้นนะครับมีแต่ขนาดของสัญญาณก็จะเล็กลงนะครับ attenuation นะครับนะหรือว่า loss นะครับเรื่องที่1เรื่องที่2นะครับคือ distortion นะ distortion นี่อะไรที่ไม่เหมือนเดิมรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนเดิมเราเรียก distortion หมดเลยนะครับนะสมมุติอาจารย์เดินไปเนี่ยจมูกโด่งขึ้นหน้าไม่เหมือนเดิมหน้าดิสทอร์ชันละนะครับผิดเพี้ยนไปละนะแต่คนเรามันอาจจะมีเพี้ยนดีกับเพี้ยนไม่ดีเออแต่สัญญาณนี่มีแต่เพี้ยนไม่ดีทั้งนั้นเลยนะครับนะสัญญาณเกิดดิสทอร์ชันนะครับซึ่งเดี๋ยวสักหน่อยเราจะได้พูดถึงนะครับนะสัญญาณมันจะป้านออกมันจะบานออกนะครับฟังดูก็ไม่น่าจะเสียหายเลยมันบานก็บานไปดินะครับนะมันก็จะมีปัญหาตอนที่สัญญาณมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับนะสัญญาณตัวนึงมันบานออกไปมันไปล้นไปอยู่ในช่วงเวลาของอีกสัญญาณตัวถัดไปนะครับก็จะทำให้เกิดการผิดพลาดเกิดขึ้นในการตีความตกลงมันเป็น0หรือเป็น1นะครับสมมติไอ้บิตถัดไปเนี่ยมันเป็น0แต่ไอ้บิตเนี่ยมันเป็น1แต่ไอ้บิต1เนี่ยมันบานออกไปนะครับบานออกไปไปทับไอ้บิตที่เป็น0ก็จะทำให้การตีความไอ้บิตที่เป็น0เนี่ยไม่แน่ใจตกลงเป็น0หรือเป็น1เพราะ0มันควรจะสัญญาณมันควรจะต่ำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะโอเคนะครับเป็นหัวข้อใหญ่ๆ2หัวข้อที่เราจะเรียนในบทนี้นะครับนะใหญ่มากๆทีเดียวแล้วก็จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาจบไปแล้วไปทำงานก็จะได้ยุ่งเกี่ยวกับมันนะครับว่าเออมันมีการลดทอนยังไงมี distortion ยังไงนะครับนะอ
าละนะครับ 3.1 เรื่อง attenuation หรือว่า loss นะครับนะ 3.1 เนี่ยว่าด้วยเรื่องการสูญเสียทั้งนั้นเลยนะครับ 3.1.1 นะครับไม่ได้ยังไม่พูดถึงว่ามันต้นเหตุเกิดมาจากไหนนะครับอะไรทำให้มันลอสนะครับวิธีการวัดก่อนนะครับพูดถึงหน่วยของมันนะครับวัดยังไงนิยามยังไงการสูญเสียนะครับนะลองมาดูกันสมมติเรามีสายไฟเบอร์ออปติกนะครับยาวๆเลยนะครับนะหลายกิโลเมตรหลายร้อยกิโลเมตรนะครับอาจารย์วาดสั้นๆแต่จะคิดว่ามันสั้นแค่นี้นะครับนะสายไฟเบอร์ออปติกนี้ยาว Z นะครับความยาวนะยาว Z นะ power ที่ต้นทางนะครับเราเรียกว่า P0 นะสนใจ power นะครับส่วน power ที่ปลายทางที่ระยะทาง z เนี่ยเราก็เรียกว่า pz นะครับนะตรงไปตรงมานะครับนะเราจะบอกว่านะครับนะตามหนังสือเลยนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ย power ที่ระยะทาง z นะครับนะหาได้จาก power ที่ต้นทางนะครับคูณด้วย e ยกกำลังลบ alpha pz นะการเดินทางใน transmission line นะครับลักษณะสัญญาณเนี่ยจะลดทอนแบบ exponential นะครับอาจารย์วาดรูปนี้เนาะการลดทอนนะครับที่ระยะทางต่างๆนะครับที่ระยะทาง z นะอันนี้เป็น p ที่ต้นทางนะครับสมมติ p 0 อยู่ตรงนี้นะครับ p ที่ระยะต่างๆเนี่ยจะลดลงแบบ exponential นะครับ power ที่ระยะทางต่างธรรมชาติของมันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้เจ้าอัลฟาเนี่ยจะมากแค่ไหนถ้าอัลฟามีค่ามากนะครับก็จะลดลงเร็วถ้าอัลฟาน้อยก็จะลดลงช้าๆแต่เป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับไม่ได้เป็นเชิงเซนนะครับธรรมชาติของมันนะถ้าเรื่องในการแพร่ในอากาศก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเดินทางในสายเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับจะสายโคเอ็กเชียลสายไฟเบอร์ออปติกสายโทรศัพท์ขอแต่อยู่ในสายนะครับทรานสมิชชั่นไลน์การเดินทางจะเป็นแบบนี้หมดนะครับเป็นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับแบบอันตามระยะทางแล้วก็มีสัมประสิทธิ์การลดทอนที่เรียกว่าอัลฟาพีนะโอเคเราทำอะไรกับสมการนี้ได้บ้างนะครับถ้าอาจารย์จะย้าย P0จากฝั่งนู้นมาหารนะครับก็จะได้ pz หารด้วย p0 นะครับเท่ากับ e ยกกำลังลบ alpha pz นะตรงไปตรงมาถ้าอยากจะกำจัดไอ้เจ้า e เนี่ยนะครับไม่อยากยุ่งกับมันนะก็ใส่ natural log ทั้งสองข้างนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับ natural log ln นะครับ natural logทั้งสองข้างฝั่งนู้นก็จะได้ pz นะครับหารด้วย p0 นะครับฝั่งนี้ใส่ natural log e ก็จะหายไปก็จะเหลือลบ alpha pz นะครับนะหลดลงมาหน้า natural log ของ e เขียนหน่อยก็ได้นะ natural log ของ e ซึ่งไอ้เจ้า natural log ของ e เนี่ยนะก็จะกลายเป็นหนึ่งนะครับตรงไปตรงมานะครับมันติดลบฝั่งนี้ถ้าไม่อยากได้ลบฝั่งนี้นะครับนะเอาเลยเนาะเอาลบคูณทั้งสองข้างนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบวกฝั่งนี้ก็จะเป็นลบนะครับนะลบอยู่หน้า natural log นะครับก็กลับข้างในกลับเศษเป็นส่วนนะครับ natural log ของ p0 หาร pz นะครับนะฝั่งนี้ก็จะเหลือalpha pz นะครับอาจารย์เก็บไว้แต่ z เก็บไว้แต่เก็บไว้แต่ alpha p นะครับย้าย z มาหารฝั่งนี้นะครับก็จะได้ว่าสัมประสิทธิ์การลดทอนที่ต่อระยะ
ความยาวนะครับสมประสิทธิ์การลดถอนต่อระยะความยาวหาได้จาก power ที่ต้นทางหาด้วย power ที่ปลายทางนะครับ natural log แต่ระวังนิดนึงนะครับไอ้สมประสิทธิ์การลดถอนตัวนี้มันคือ alpha p มันจะเป็นอีกคนละตัวกับที่จะกล่าวต่อไปนะไอ้สมการเนี้ยธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับ natural log มันไม่คุ้นนะครับไม่คุ้นนะแล้วสร้างอีกสมการหนึ่งนะครับนะคล้ายๆกับสมการนี้แหละบอกเฮ้ยเอา natural log นะครับไม่เอาแล้วกันนะครับขอเป็น log ฐาน10นะครับดูนะครับคล้ายๆกันนะ p 0นะครับหารด้วย p z นะครับนะฝั่งนี้ก็จะได้อัลฟาฝั่งนี้ก็จะที่จริงก็จะเป็น1ส่วน z เหมือนเดิมแหละแต่เป็น10นะครับมีเลข10คูณเพิ่มเข้ามาอันนี้สร้างใหม่เลยถือว่าสร้างใหม่ดูจากไอ้ข้างบนนะโอ้อันนี้ไม่ใช่อัลฟา p นะครับคนละตัวกันนะเป็นอัลฟาเฉยๆนะครับนะไอ้เมื่อกี้นี่อัลฟา p อันนี้อัลฟาเฉยๆนะครับสัมประสิทธิ์การลดถอนนะครับนะอันนี้สัมประสิทธิ์การลดทอนตัวนี้นะครับอัลฟาตัวนี้นะครับมีหน่วยเป็น dB ต่อกิโลเมตรนะครับซึ่งเราจะใช้ต่อไปนะครับสัมประสิทธิ์การลดทอนนะมาดูข้างในนิดหนึ่งนะครับทำอะไรให้มันเหมือนกับที่เราเคยมีนะครับนะข้างในนี่นะครับเราก็จะบอกว่าเอาละข้างในเนี่ยหารด้วย1มิลลิวัตต์ออกทั้งข้างบนข้างล่างนะครับส่วน z นะครับนะล็อกของข้างในนะครับหารออกด้วย1มิลลิวัตต์ทั้งข้างบนข้างล่างอันนี้เป็น p 0หารออกด้วย1มิลลิวัตต์นะครับข้างล่างก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็น p z หารออกด้วย1มิลลิวัตต์นะครับก็จะมีค่าเท่าเดิมนะครับฝั่งนี้ก็อัลฟาเหมือนเดิมนะโอเค z กลับไปอยู่ฝั่งนู้นกลับคืนนะ10ล็อกอ่ะล็อกดีๆกัน p 0นะด้วย1มิลลิวัตต์นะครับ p z หารออกด้วย1มิลลิวัตต์นะครับนะ z อัลฟา z กลับมาอยู่ด้วยกันละนะล็อกของอะไรที่หารกันนะครับก็จะเท่ากับนะ10มันคูณอยู่ข้างหน้านะครับก็จะเท่ากับล็อกของตัวบนลบด้วยล็อกของตัวล่างนะครับ p 0หารออกด้วย1มิลลิวัตต์นะลบด้วยนะครับนะล็อกของตัวล่างแต่ล็อกของตัวล่างเนี่ยมันมี10เนี่ยมันคูณหมดเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับคงจะคุ้นเคยกันดี power หารออกด้วย1มิลลิวัตต์นะครับนะก็คือการที่ทำให้ power ที่จุดนั้นนะเป็น dBm นะครับหารออกด้วย1มิลลิวัตต์ take log คูณ10นะครับทั้งหมดแล้วนะถึงจะทำให้เป็น dBm เพราะฉะนั้นอันตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดพูดทั้งหมดนี้เหมือนกันอ่ะขีดไว้ก่อนเลยนะครับกลับมาดูที่รูปนี้นะครับนะเราจะเรียก p ตรงนี้ว่าอะไรดีนะ p ตำแหน่ง0นะครับนะเรียกมันว่า p in ดีไหมในหน่วย db m นะครับ p ที่ z เนี่ยเรียกว่าอะไรดี p out ใช่ไหมครับในหน่วย dBm นะอันนี้คือ p in ในหน่วย dBm นะครับอันนี้คือ p out ในหน่วย
DBM นะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับก็จะได้ว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นถ้าคุยกันในหน่วย DB นะครับ DB นะเอาสีเดิมดีกว่าจะได้ความหมายเดิมนะครับก็คือนะ P in ในหน่วย DBM ลบด้วย P out ในหน่วย DBM นะครับเข้าลบด้วยออกจะเท่ากับ loss เท่ากับสัมประสิทธิ์การลดทอนคูณกับความยาวขอย้ำนิดนึงนะครับสัมประสิทธิ์การลดทอนตัวนี้คนละตัวกับ alpha p alpha p นี่เราคุยกันถึงแค่นี้แล้วก็ไม่คุยต่อแล้วนะครับเขาบอกว่าเราไม่อยากยุ่งกับ natural log นะครับ natural log เราไม่ค่อยคุ้นนะครับโอเคเป็นสมการสุดท้ายที่เราจะไปใช้งานนะครับ power เข้าลบด้วย power ออกเท่ากับ loss หรือว่า loss หาได้จากสัมประสิทธิ์การลดทอนคูณกับความยาวนะครับถ้าคิดที่ความยาว1กิโลเมตรซะนะครับ1นะในวิชานี้เราไม่เอา1เมตรมันสั้นไปนะครับเราเอา1กิโลเมตรนะครับนะถ้า Z เนี่ยคือ1กิโลเมตรเพราะฉะนั้น Z ก็ไม่ต้องเอามาคิดคือเลข1นะครับมันก็จะเป็นความยาวเป็น loss ที่ต่อ1กิโลเมตรนะครับก็จะง่ายขึ้นนะโอเคเราลองมาทำโจทย์เล็กๆนะครับ2ข้อนะเป็นการสร้างความคุ้นเคยซะมากกว่านะครับความยากความอะไรไม่มีอะไรเลยนะแต่ความคุ้นเคยนี้ก็มีประโยชน์นะครับนะนักศึกษาจะบอกเคยเรียนมาแล้วใช่ๆเคยเรียนมาแล้วนะถือว่าทบทวนแล้วกันนะครับบอกว่านะครับนะมี ideal fiber and ideal fiber นะครับเวลาอ่านหนังสือนะถ้าตรงไหนขึ้นว่าในอุดมคตินะครับเตรียมใจไว้เลยไม่มีนะครับแต่คำว่าอุดมคติคือสิ่งที่เราอยากได้นะครับนะสมมติว่าอะไรล่ะนักศึกษาในอุดมคติอย่างเงี้ยนักศึกษาในอุดมคตินักศึกษาคงจะนึกได้อุดมคติแต่สุดท้ายว่าไม่มีหรอกเอาสัก 70-80% ก็พอใช้ได้แล้วนะครับแต่เราก็อยากจะนิยามอยากจะพูดถึงว่าไอ้สิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันเป็นอะไรนะครับเขาก็เลยพาดูว่า an ideal fiber นะครับ fiber ในอุดมคติ have no loss ไม่มีการสูญเสียนะครับนะถ้าไม่มีการสูญเสียดังนั้น p out power ที่ออกมานะครับก็เท่ากับ p in เท่ากับ power ที่เข้าไปนะลองจินตนาการนะครับเดินทางผ่าน100กิโลเมตร200กิโลเมตรนะครับไม่มีทางหรอก power ที่ออกมาจะเท่ากับ power ที่ใส่เข้าไปนะแต่อันนี้เอาสมมุติกันนะซึ่งมันจะหมายถึงนะครับถ้า power เข้าออกเท่ากับเข้าเนี่ยมันจะหมายถึงว่ามัน loss เป็น0หรือว่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเนี่ย that correspond นะครับถ้าเห็น db ต่อกิโลเมตรเมื่อไหร่นะครับให้รู้ว่านี่คือสัมประสิทธิ์การลดทอนนะครับอ่ะดูภาพจะได้เห็นชัดๆนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเข้ากับออกมันเท่ากันนะเท่ากันจากดังนั้นจับลบกันมันเป็น0นะครับพอจับลบกันเป็น0นะครับ loss ก็เป็น0ดังนั้นไอ้ระยะทางมันเป็น0ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอัลฟาเนี่ยก็คือ0นะครับสัมประสิทธิ์การลดทอนคือ0 db อย่าลืมนะครับหน่วยเขาคือ db ต่อกิโลเมตรนะครับนะจะบอกว่าโอเคอัลฟาตัวเมื่อกี้แหละสัมประสิทธิ์การลดทอนนะครับ0 db ต่อกิโลเมตร attenuationนะครับอ้าวพูดเลยเดี๋ยวนี้เลยบอกว่า which in practice ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว is impossible เป็นไปไม่ได้เออนะสบายใจสามบรรทัดเฉลยละ นะ an actual low loss fiber นะครับไฟเบอร์การสูญเสียต่ำเส้นหนึ่งนะครับ
หยิบมาอีกเส้นหนึ่งแล้วนะครับคนละเส้นกันนะครับ May have a 3 dB per kilometer average loss นะครับจะมีการสูญเสียประมาณนะครับนะโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับ3 dB ต่อกิโลเมตรนะครับตัวเลขนี้คุ้นๆนะครับเดี๋ยวคุยข้างหลังก่อนนะเวลาระบุการสูญเสียของสายไฟเบอร์นะครับจะต้องระบุด้วยว่าที่ความยาวคลื่นเท่าไหร่เพราะมันไม่เท่ากันสายเส้นเดิมเนี่ยนะครับใช้ที่ความยาวคลื่น1ลอสเท่า1อีกความยาวคลื่น1ลอส4เท่า1นะครับเพื่อเป็นการยุติธรรมต้องบอกด้วยว่าที่ความยาวคลื่นเท่าไหร่นะครับเขาก็บอกมาว่าที่ความยาวคลื่น900นาโนเมตรนะครับเอาละกลับมาดูที่นี่3 dB per kilometer นะครับจำได้นะตัวเลข3 dB นะครับ3 dB ในแง่ของ power นี่จำไว้เลยนะครับเมื่อไหร่เมื่อนั้น3 dB คือครึ่งหนึ่งนะครับนะถ้าสมมตินะเดินไปไหนก็ช่างเดินผ่านระยะทาง1กิโลเมตรตั้งในกระเป๋าหายไปครึ่งหนึ่งมีอยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่สนใจแต่เดินผ่าน1กิโลเมตรตั้งมันหายไปครึ่งหนึ่งนั่นแหละครับคือ3 dB ต่อกิโลเมตรนะ3 dB ต่อกิโลเมตรนะครับนะอันนี้พูดถึงในสายนำสัญญาณนะครับเราก็เลยต้องพูดต่อความยาวนะครับเพราะความยาวเปลี่ยนไปกลอสก็จะเปลี่ยนเพื่อให้ยุติธรรมก็ต้องต่อ1หน่วยความยาวนะครับนะบอกว่าเท่านี้นะ for example นะครับยังไม่จบประโยคนะจบประโยคอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับเอาตัวเลขง่ายๆมาให้ดูก่อนนะ this means นะครับซึ่งมันจะหมายความว่านะครับ that optical signal power นะครับสัญญาณแสงเนี่ยนะครับ power ของแสงเนี่ย would decrease นะครับจะลดลงไปนะครับ would decrease by 50% over 1 kilometer length นะครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้คำว่าลดลงครึ่งหนึ่งเนาะคำว่าลดลงครึ่งหนึ่งเนี่ยกับลดลง 50% อันเดียวกันนะนะครับเขาบอกว่าลดลง 50% นะครับลดลงครึ่งหนึ่งนั่นแหละนะครับนะพูด2แบบให้รู้ทั้ง2อ๋อจะเรียกว่าลดลงครึ่งหนึ่งก็ได้ลดลง 50% ก็ได้นะครับนะเอาจินตนาการต่อไปอีกนะครับคราวนี้จบแล้วนะ1กิโลเมตรแรกเดินทางผ่านไปมีตังอยู่เท่าไหร่เดินผ่าน1กิโลเมตรแรกเหลืออยู่ 50% นะเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะครับ and would decrease by 75% over 2 kilometer length คราวนี้เรื่องเดิมนะครับเรื่องเดิมลอส3 dB ต่อกิโลเมตรเหมือนเดิมแต่เดินทางต่อเดินทางต่อหมด1กิโลเมตรแรกไม่หยุดเดินทางต่ออีก1กิโลเมตรอีก1นะอีก1รวมเป็น2คราวนี้รวมเป็น2ค่อยๆคิดนะครับเข้าใจได้ง่ายๆผ่าน1กิโลเมตรแรกนะมันเหลือ 50%เหลือ 50% ครึ่งหนึ่งแล้วนะเดินผ่านอีก1กิโลเมตรก็ต้องพูดคำเดิมนะครับแต่เอา 50% ที่เหลือเนี่ย 50% ที่เหลือมาลดลงอีกครึ่งหนึ่งนะครับคิดง่ายๆก็ได้ตอนแรกมีตังค์ร้อยหนึ่งผ่าน1กิโลเมตรแรกเหลือ50บาทเหลือ50แล้วนะเดินผ่านอีก1กิโลเมตรพูดคำเดิมนะลดลง 50%แต่จาก50บาทมันจะเหลือเท่าไหร่เหลือ25บาทถูกไหมเรื่องเดิมนะแต่ตังมันเริ่มต้นกิโลเมตรที่2เนี่ยนะครับมันเหลือ 50% มาก่อนแล้วนะก็ลดอีก 50% ก็ลดจาก50เหลือ25เพราะฉะนั้นทั้งหมดนะครับคิดทั้งหมดละ2กิโลเมตรก็จะลดไป 75% ถูกไหมเพราะมันเหลือ 25% มองว่า2กิโลเมตรลด 75% นะครับไม่งงนะแต่คิดเล่นคิดต่อก็เดินอีก1กิโลเมตรก็จากเท่าไหร่ล่ะจาก 25% ก็จะหารครึ่งอีกเหลือ 12.5 นะครับเพราะฉะนั้นผ่าน3กิโลเมตรเหลือ 12.5% นะครับนะในทรานสมิชไลน์มันเป็นอย่างนี้จริงๆมันลดลงมันไม่สนใจเดินทางมาเท่าไหร่มันนับต่อทีละ1กิโลนะครับเกณฑ์1กิโลจะให้มันลดเท่าไหร่มันคิดเหมือนเดิมนะซึ่งในที่นี้มันคิดง่ายหน่อยคือ 50%
นะครับก็เลยคิดง่ายถ้าไม่เป็น 50% เป็นเลขอะไรก็ได้แต่มันจะคิดต่อ1กิโลเมตรเหมือนกันอย่างนี้นะครับนะครับตัวอย่างแรกเป็นตัวอย่างง่ายๆให้เราคุ้นเคยกับตัวเลขนะครับ dB ต่อกิโลเมตรนะครับแล้วก็ให้มองเห็นภาพว่าอ๋อมันคิดยังไงทีละกิโลเมตรนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างที่2กันนะครับ 3.2 3.2 นะครับยากขึ้นมานิดหนึ่งนะตัวเลขไม่ได้ลงตัวไม่ได้3 dB เหมือนเมื่อกี้แล้วนะครับอ่ะมาดูนะครับคราวนี้เราลองมาพิจารณานะครับ consider a 30 km long optical fiber นะครับสายไฟเบอร์ออปติกมีความยาว30กิโลเมตรนะครับ that has an attenuation of 0.4 dB per กิโลเมตรนะครับมีการสูญเสีย 0.4 dB ต่อกิโลเมตรนะครับเห็นไหมครับต้องบอกมาด้วยที่ไหนนะครับในที่นี้คือที่1310 1310 nanometer นะ suppose we want to find the optical output power PO นะครับสมมุติว่าเราต้องการหา suppose we want to find the optical output power PO ต้องการหา optical PO นะ if นะครับถ้า200 microwatt of optical power is launched นะครับถ้า200 microwatt of optical power นะครับ optical power 200 microwatt is launched ถูกจ่ายเข้าไปในสายไฟเบอร์ออปติกนะโอเคตรงไปตรงมาหมดเลยนะครับอันดับแรกเขาก็หา PIN นะครับนะ PIN ตามนี้เลยนะครับ PIN ในหน่วย DBM นะครับนะเอา PIN มาเขียนหน่อยแล้วกันนะครับให้ดูเป็นลายมือเรานะครับนะจริงก็เขาก็ทำไว้ชัดเจนแล้วล่ะ PIN นะครับในหน่วย DBM นะครับที่เท่ากับ10ล็อกของ power in นะหารออกด้วย1มิลลิวัตต์นะครับซึ่งในที่นี้ของเขาคือเท่าไหร่ล่ะ200ไมโครวัตต์นะครับ10ล็อกนะครับมาเต็มๆเลยนะครับ200ไมโครวัตต์210ยกกำลังลบ6หารออกด้วย1มิลลิวัตต์นะตรงไปตรงมาทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะไม่รู้จะเขียนทำไมเหมือนกันมันก็อยู่ตรงนี้แหละนะ200ไมโครวัตต์หารด้วย1มิลลิวัตต์นะครับใส่ล็อกคูณ10ได้ลบ7 dBm นะครับนักศึกษาเวลาทำโจทย์เวลาอ่านหนังสือนะครับควรจะเขียนแบบนี้นะครับให้มันเป็นเหมือนเป็นความคุ้นเคยของเรานะครับถึงแม้จริงๆมันอันเดียวกันโอเคนะครับ P out เราไม่รู้ต้องการถามหานะครับนะแต่จากที่เราพูดถึงนะครับ P in นะครับนะลบ P out นะลบด้วย P out นะครับเท่ากับ L facet เท่ากับสัมประสิทธิ์การลดทอนคูณกับระยะทางนะครับเพราะฉะนั้นนะครับย้ายข้างย้ายไอ้นี้ไปไว้ฝั่งนี้ย้ายไอ้นี้ไปไว้ฝั่งนี้นะครับ P in ลบ loss นะครับลบ alpha z ก็เท่ากับ P out ซึ่งน่าจะเป็นสมการที่เราใช้บ่อยนะครับเรื่องเดียวกันนะย้ายไอ้นี้มาไว้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ลบย้ายฝั่งนี้ power ที่เข้าลบด้วย loss นะครับเท่ากับ power ที่ออกทุกอันอยู่ในหน่วยdBm หมดนะครับนะอ้าวมาดูเฉพาะ alpha z ก่อนนะครับเดี๋ยวเครื่องหมายลบอย่าเพิ่งเอามานะ
อัลฟาแซดนะครับอัลฟาของเราคือ 0.4 dB ต่อกิโลเมตรระยะทางของเราคือ30กิโลเมตรนะครับนะ 0.4 คูณ30นะครับหน่วยออกมาจะเป็น dB นะเพราะว่าไอ้นี่มันเป็น dB ต่อกิโลเมตรคูณกิโลเมตรก็เลยเหลือแต่ dB นะครับนะอัลฟาแซดคูณสิเท่าไหร่นะครับนะจุด4นะครับคูณ30อุ้ยนะผิดจุด4คูณ30นะ12นะครับ12 dB เพราะฉะนั้น P out ของเรานะครับก็เท่ากับนะครับดูดีๆนะเอา P in มาลบด้วย alpha z นะครับที่เราคิดไว้ตรงนี้คือ alpha z นะครับแต่ P in ของเราเนี่ยมันมีเลขลบมาก่อนก็คือลบ7นะครับลบ7นำมาก่อนลบ7แล้วลบด้วย12นะครับคำตอบคือลบ19 dBm นะครับลบ19 dBm นะครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะทำให้เป็นวัตต์หรือมิลลิวัตต์กลับคืนนะครับจริงตอบแค่นี้ก็น่าจะโอเคนะครับนะถ้าจะทำให้เป็นวัตต์กลับคืนคงจำได้นะครับถ้าจำไม่ได้เขียนสมการของเขาก่อน P out เนาะที่เราว่ากัน P out ในหน่วย dBm นะครับที่มันเท่ากับ10ล็อกของ P outนะครับหาร1มิลลิวัตต์นะสมการที่อาจารย์เขียนที่แรกนะครับดังนั้นถ้าเราจะหาตัวนี้กลับคืนนะจะทำให้ดูครั้งเดียวนะครับต่อไปนี้ยกมาเลยนะครับก็ย้าย10มาหาร P out ในหน่วย dBm นะครับหาร10ฝั่งนี้ก็จะเหลือล็อกของ P out หารด้วย1มิลลิวัตต์นะย้าย10ไปหารให้เจจากนั้นแอนตี้ล็อกนะครับนะแอนตี้ล็อกก็จะได้10ยกกำลังของ P out ในหน่วย dBm หาร10นะครับฝั่งนี้ก็จะเหลือเท่ากับ P out แอนตี้ล็อกนะครับล็อกหายไปฝั่งนี้ก็จะเป็น10ยกกำลังนะครับ P out หารด้วย1มิลลิวัตต์เพราะฉะนั้นลำพัง P out เปล่าๆนะครับก็จะเห็นชัดเจนว่า P out เปล่าๆก็ย้าย1มิลลิวัตต์ขึ้นไปนะ P out เปล่าๆนะครับ P out อย่างเดียวนะในหน่วยปกตินะย้าย1มิลลิวัตต์แล้วก็10ยกกำลัง P out ในหน่วย dBm หาร10นะพูดง่ายๆนะครับมี dBm เอาหาร10เอา10ยกกำลังเลขตัวนั้นนะครับแล้วก็คูณด้วย1มิลลิวัตต์นะครับ นะนี่ไงนะครับของเรามันลบ19นะครับลบ19 dBm เอาลบ19มาหารออกด้วย10ได้เท่าไหร่นะครับ10ยกกำลังเลขตัวนั้นนะแล้วก็คูณเข้าด้วย1มิลลิวัตต์นะครับตรงไปตรงมานะอาจารย์คอยยกมาเลยแล้วกันนะครับแนะนำมานักศึกษาลองกดเครื่องคิดเลขดูนะบางคนไอ้ตัวเลขยุ่งๆเนี่ยกดลำดับไม่ถูกนะครับนะสอบเครื่องคิดเลขดูบ้างนะครับนะได้ 12.6 คูณ 10ยกกำลังลบ 3แต่ว่ามิลลิวัตต์ก็เลยทำให้เป็นไมโครวัตต์นะครับได้ 12.6 ไมโครวัตต์นะโจทย์ข้อนี้นอกจากจะให้นักศึกษาคุ้นเคยกับเรื่อง dBm เรื่อง loss นะครับนะ power เข้าลบ loss เท่ากับ power ออกนะใช้บ่อยนะครับเข้า power เข้าลบ loss นะครับเท่ากับ power ออกนะครับนะ power ออกก็คิดในหน่วย dBm ก็น่าจะจบแค่นี้แต่เมื่อกี้เนี่ยแปลงจาก dBm นะครับให้เป็นวัตต์กลับคืนนะครับนะพูดเร็วๆจำได้นะครับเอา dBm มาหาร10
10ยกกำลังเลขตัวนั้นนะครับคูณ1มิลลิวัตต์เข้าไปนะตัวเลขพวกนี้ยังใกล้เคียงความเป็นจริงด้วยนะครับนะ power ที่ต้นทางเนี่ยก็ประมาณมิลลิวัตต์ไมโครหรือว่าจุดของมิลลิวัตต์นะครับอย่างนี้ก็คือ200ไมโครวัตต์นะครับก็คือจุด2มิลลิวัตต์ตัวเลขพวกนี้ใกล้เคียงความเป็นจริงนะครับแล้วก็ผ่าน30กิโลเมตรไปแล้วเหลือไม่กี่ไมโครวัตต์อะไรเงี้ยนะครับนะจะได้รู้ว่าจริงๆ power ที่เราใช้ในการสื่อสารนะครับ optical com ไม่ได้มากมายนะครับอยู่หลักมิลลิวัตต์อยู่หลักไปถึงปลายทางนี้เป็นไมโครวัตต์นะครับอาจารย์เคยเห็นข่าวลือว่าแสงที่ออกมาจากสายไฟเบอร์ออปติกจะไหม้มือไหม้อะไรอันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับ power มันขนาดแม้กระทั่งต้นทางเนี่ยยังเป็นจุดของมิลลิวัตต์นะเลเซอร์พอยเตอร์ที่เราไปซื้อที่พอยไอ้กระดานอะไรเนี่ยนะครับนี่ก็มิลลิวัตต์นะครับมันเอามาส่องใส่มือเคยเป็นอะไรไหมไม่เคยไม่มีอะไรนะครับส่องใส่มือไม่ไม่ร้อนไม่อะไรส่องใส่กระดาษก็ไม่เป็นไรนะครับแต่นะครับแต่จำไว้อย่าไปมองมันเด็ดขาดก็เหมือนเราไม่เคยเอาเลเซอร์พอยเตอร์ยิงใส่ตามองนะถูกไหมนะเหมือนกันแสงในวงการสื่อสารมันไม่ทำอันตรายกับมือกับตัวเราแต่ลูกตานะครับเพียงพอที่จะทำอันตรายได้นะครับมิลลิวัตต์เพียงพอได้มั้ยคงคือบอกให้รู้นะครับว่าอย่าไปมองที่ปลายสายไฟเบอร์ออปติกไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทำนะครับนะโอเคอาจารย์จะจบเรื่อง attenuation unit แค่นี้นะครับเราจะขึ้น absorption กันนะครับ